พนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันควบคุมตัวนายพิสิทธิ์สัมมาเลิศผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตลิ่งชันข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมและผู้สนับสนุนยักยอกโดยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินคดีช่อโกงเงิน5ล้านบาทของเด็กหญิงภัทรดาแก้วผ่องหรือน้องบีมอายุ14ปีเด็กพิการจากอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกชนและนางสาวธิตาภาหรือภัทรวดีสวัสดีผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันช่อโกงและผู้สนับสนุนยักยอกโดยเป็นผู้จัดการทรัพย์สินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาสน.บางยี่ขันไปขออำนาจศาลจังหวัดตลิ่งชันฝากขังเป็นผลัดแรกเป็นเวลา12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีพฤติการหลบหนีโดยขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องจากการสอบถามพนักงานสอบสวนพบว่าตั้งแต่ผู้ต้องหาทั้งสองรายถูกจับยังไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมและขอยื่นเรื่องประกันตัวแต่อย่างใดเช้าที่ผ่านมาทั้งคู่รับประทานข้าวกล่องที่ทางสถานีตำรวจจัดหาให้โดยระหว่างทางที่นั่งรถกระบะตำรวจมาถึงศาลทั้งคู่มีอาการเครียดและคาดว่าวันนี้น่าจะไม่มีญาติมาทำเรื่องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายในชั้นศาลแต่อย่างใดสำหรับนายพิสิทธิ์ถูกจับกุมตัวได้พร้อมกับนางสาวธิตาภาวันนี้นายพิสิทธิ์ให้การยอมรับว่าได้โกงเงินน้องบีมไปจริงแต่อ้างว่าได้แค่4ล้านบาทโดยตนเองหักไว้เป็นค่าทนายความ500,000บาทโดยนำไปเป็นทุนการศึกษาเนื่องจากกำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาเอกส่วนอีก3,500,000บาททางบริษัทประกันได้จ่ายเป็นเช็คให้จำนวน35ใบโดยตนเองได้นำไปให้นางสาวพรปวีชูแก้วซึ่งมีหมายจับคดีเดียวกันและถูกคุมขังอยู่ในอำนาจศาลจังหวัดชุมพร